สวัสดีครับต่อจากตอนที่แล้วนะครับ3นะครับการตั้งค่านะครับตอน1นะครับตอนนี้ตอน2นะครับจะเป็นการใช้งานและประโยชน์ของมันนะครับทำไมถึงจะต้องมีนะครับถ้าเราสมมุติว่าเราเขียนงานไว้ที่เช่นกดปุ่มนะครับ if power button เท่ากับ0เมื่อเรากดปุ่มก็ไฟก็ต้องติดพอร์ต b บิต r bin เท่ากับ1ว่าไฟติดแล้วครับอันนี้ก็คือฟังก์ชันอินเทอร์รัปต์ครับทำเมื่อ3นะครับ16บิตถ้าเราเขียนไว้อย่างเงี้ยเราจะสามารถกดแล้วก็ทำงานตอบสนองทันทีครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูครับใช้โปรดิวก่อนหนึ่งก็ต้องทำการรันนะครับ main project ครับดูโปรเจกต์ของเราตรงกันไหมนะครับดูที่แดชบอร์ดนะครับตรงนะครับ EE ใช้ fix 18f44k20 ครับตรงนะครับ EC ไฟล์ตรงนะครับไฟล์ C ของเราตรงจากนั้นก็ไปที่โปรดิวครับจากนั้นผมก็จะปิดจากนั้นผมก็จะทำการดาวน์โหลด EE เข้ามานะครับEE นะครับโปรเจกต์ของผมนะ EE production นะครับแล้วก็เข้ามาแล้วก็4 meg นะครับโอเคครับจากนั้นก็คลิกดูครับจากนั้นก็ผมก็จะกดเลยครับสังเกตดูไฟติดเลยครับลองดูใหม่นะครับชัดๆจะๆนะครับชัดๆจะๆนะครับผมกดปุ่มผมกดรันครับพอรันปุ๊บกดปั๊บติดเลยครับสังเกตปุ่มนี้นะครับ RB0 นะครับผมกดรันปุ๊บแล้วผมกดบัตตอนปั๊บติดเลยครับเห็นมั้ยครับอันนี้ก็คือทามเมอร์นะครับมันจะรวดเร็วมากเลยครับกดปุ๊บติดปั๊บเลยครับแต่ถ้าสมมุติเราไม่ใช้ทามเมอร์นะครับผมเอากดปุ่มบัตตอนออกครับจากนั้นก็ตัดนะครับตัดไม่เอาไม่ใช้ในนี้นะครับมาใช้ในฟังก์ชันเมนนะครับy1 คำสั่งนะครับคำสั่ง y1 นะผมจะวางไว้ตรงนี้เลยครับคอนโทรล v ครับมันกดในนี้เลยครับกดในนี้นะครับสังเกตดูในนี้มันจะมีการกับนะครับมีการหน่วงเวลาสำหรับการติดดับของพอร์ต C นะครับให้ติดดับนะครับทุกๆ 1.5 วินะครับผมจะลองดูนะครับถ้าทำในนี้มันจะช้านะครับถ้าในนี้มันทำงานหน่วงเวลาอยู่นะครับมันก็จะปาดจะถึงนะครับพัฒนาเนี่ยก็ต้องทำงานจนเสร็จพอทำงานจนเสร็จนะครับจึงกลับมาเข้า Y1 นะครับจึงจะกลับมาตรวจว่า power button ถูกกดหรือยังนะครับมันต้องทำจนเสร็จนะครับโอ้โหตั้งเท่าไหร่ครับ3วิกว่าจะได้กดนะครับลองดูนะครับจากนั้นผมจะรันครับนะ build main project ครับตัวเขียวขึ้นมาถูกต้องครับ successful ครับจากนั้นก็เข้าไปที่ผมก็จะปิดไปก่อนครับใน Proteus นะครับเขาจะดาวน์โหลดโปรแกรมให้เราเองครับโดยที่เราไม่ต้องไปดาวน์โหลดใหม่ครับมันอัดโค้ดเข้ามาแล้วนะครับโดยอัตโนมัติครับผมกดเลยครับเห็นไหมครับไม่ติดครับโอ้โหว่าจะติดยังไงครับ3วิลองดูนะครับปิดก่อนนะครับสังเกต RB0 นะครับกด B bit RB0 นะครับลองดูครับกดปุ๊บกดปุ่มแล้วนะครับต้องรอไปเลยครับกว่าจะทำงานเสร็จตะกี้บอก3วินะครับตรงนั้นมันแล้วแต่เราอยู่ช่วงเวลาใดนะครับบางทีก็จะเร็วบางทีก็จะช้านะครับแล้วแต่ทำงานไปถึงหัวหรือท้ายนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์ของมันครับสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ